สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชนักกฎหมายในไพศาลพืชมงคลโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าคนบางกลุ่มปั่นกระแสต้านการแจกคูปองดิจิตอล 10,000 บาททุกวิถีทางถึงขนาดทำแบนเนอร์เท็จหลอกลวงประชาชนว่าผู้บัญชาการ3เหล่าทัพยื่นคำขาดให้รัฐบาลเลิกนโยบายแจกคูปองดิจิตอลและถูกจับโกหกได้เพราะผู้บัญชาการทั้ง3เหล่าทัพไม่ได้กระทำเช่นนั้นเลยจึงสติแตกล่าสุดทำแบนเนอร์ใน TikTok ยุให้ทหารยึดอำนาจจนชาวบ้านทนไม่ไหวเพราะเข็ดกับการยึดอำนาจเต็มที่แล้วเขาจึงเอามาแฉให้ทราบกันหยุดเสียเถิดไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกนโยบายนี้เป็นนโยบายหลักอันหนึ่งในการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งรัฐบาลต้องทำตามนโยบายนั้นดังนั้นรัฐบาลจึงได้ยืนยันที่จะดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวน่าแปลกตรงที่ทำไมไม่ให้โอกาสรัฐบาลดำเนินนโยบายตามที่หาเสียงไว้กลัวอะไรหรือที่น่าแปลกกว่านั้นคือคนเหล่านี้เมื่อครั้งที่รัฐบาลก่อนกู้เงินมาแจก3ล้านล้านบาทก็เงียบเป็นเป่าสากมาคราวนี้รัฐบาลไม่ได้กู้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวแค่ออกนโยบายแจกคูปองดิจิตอลก็โหมกระแสต้านกันแบบเอาเป็นเอาตายจนกิเลสเผยออกมาอย่างน่าเกลียดน่าชังระวังจะกลายเป็นกบฏก่อนหน้านี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในประมาณเดือนพฤศจิกายน2566จะเริ่มเปิดลงทะเบียนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคาดว่าจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้หลังจากนี้ดังนั้นยืนยันว่านโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตสามารถดำเนินการได้ทันทีที่จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้โครงการรัฐที่ผ่านมามีประชาชนยืนยันตัวตนมาแล้ว40ล้านคนที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลของรัฐแต่ยังมีผู้ยังไม่อยู่ในระบบฐานข้อมูลอีกประมาณ10ล้านคนด้วยกฎหมายที่กำหนดทางรัฐบาลยืนยันจะเติมเงินดิจิตอลให้ทุกคนที่มีสิทธิ์ครั้งเดียว 10,000 บาทโดยไม่มีการแบ่งจ่ายเงินเป็นงวดๆแน่นอนแม้ที่ผ่านมาจะมีข้อเสนอให้เปลี่ยนเป็นเงื่อนไขแบบงวดๆเพราะเห็นว่าเกิดประโยชน์มากกว่าแต่ที่ผ่านมามีข้อเสนอให้แบ่งจ่ายเป็นงวดเข้ามาจริงสำหรับนโยบายการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทจำเป็นต้องเปิดให้ลงทะเบียนแต่การลงทะเบียนในโครงการไม่เกี่ยวข้องกับการลดจำนวนโครงการเพื่อไม่ให้โครงการต้องใช้เงินมากถึง 5.6 แสนล้านบาทใช่หรือไม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าไม่เกี่ยวกันเนื่องจากมีการเดินหน้าโครงการนี้แล้วรัฐบาลก็ต้องหาแหล่งเงินเพื่อรองรับโครงการอยู่แล้วโดยไม่ได้รอว่าจะมีจำนวนการลงทะเบียนเท่าไหร่ในการทำโครงการโครงการนี้จะใช้งบประมาณเป็นหลักเนื่องจากขณะนี้มีตัวเลือกให้กับรัฐบาลหลากหลายทางเลือกแต่จะใช้ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการเกลี่ยงบประมาณและปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นและขณะนี้เป็นช่วงการจัดทำพรบงบประมาณรายจ่ายปี2567ยืนยันว่ากระทรวงการคลังไม่มีแนวคิดที่จะขายหุ้นของรัฐวิสาหกิจหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจลงโดยการขายหุ้นออกมาเพื่อนำเงินมาใช้ในโครงการนี้อย่างแน่นอนเบื้องต้นทางเลือกแรกที่รัฐจะใช้คือการเกลี่ยงบประมาณและปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามหลังจากได้งบประมาณที่เป็นไขมันส่วนเกินแล้วจะนำงบประมาณที่เหลือมาใช้ในการพัฒนาลงทุนในโครงการต่างๆที่มีความจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับนโยบายของรัฐซึ่งสำนักงบประมาณก็จะไปดูในรายละเอียดว่ามีโครงการใดบ้างที่ไม่จำเป็นก่อนหน้านี้ส.ส.ร้อยเอ็ดพรรคเพื่อไทยนางสาวจิราพรสินธุภัยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook หัวข้อคนจนมีสิทธิ์ไหมว่าดิจิตอลวอลเล็ตคือนโยบายที่รัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจจากระดับฐานรากสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจให้คนจนคนรวยได้ประโยชน์ทั่วหน้าเงิน 10,000 บาทสำหรับชาวบ้านมันคือโอกาสคือความหวังของการลงทุนที่จะลืมตาอ้าปากได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รอคอยนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตร่วมกันลงชื่อสนับสนุนส่งเสียงของทุกท่านไปถึงรัฐบาลให้ส่งมอบนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตให้ถึงมือพี่น้องประชาชนตามที่ได้แถลงนโยบายเพราะทุกเสียงมีคุณค่าเท่ากันด้านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนายสมคิดเชื้อคงบอกว่าจนถึงเวลานี้รัฐบาลเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศยังไม่ถึงเดือนแต่สามารถสร้างผลงานได้อย่างรวดเร็วประชาชนได้ประโยชน์ทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นมาตรการการพักชำระหนี้เกษตรกร 2.7 ล้านรายลดราคาพลังงานลดค่าไฟฟ้าลดค่าน้ำมันทั้งดีเซลและเบนซินอย่างต่อเนื่องเกิดประโยชน์กับคนทุกกลุ่มรัฐบาลทำเต็มที่ในทุกนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนขณะเดียวกันเวลาที่คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่หรือส.ส.ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนก็จะได้รับคำถามจากประชาชนว่าเมื่อไหร่จะได้ใช้เงิน 10,000 บาทในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนโยบายดังกล่าวเป็นเหมือนความหวังของพี่น้องประชาชนเพื่อนำไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคบรรเทาปัญหาค่าครองชีพที่ไม่พอใช้ในครัวเรือน
นายสมคิดบอกว่าเงิน 10,000 บาทจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรพี่น้องทุกหมู่เหล่าเรื่องนี้พี่น้องประชาชนต้องการให้รัฐบาลเร่งรัดการจ่ายเงินในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตโดยเร็วยิ่งทำได้เร็วเท่าไหร่ก็จะเกิดผลดีกับประเทศมากเท่านั้นเพราะปัจจุบันกำลังซื้อในมือของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนั้นลำบากมากเงินที่จ่ายผ่านดิจิตอลวอลเล็ตจะเกิดประโยชน์มหาศาลกับพี่น้องประชาชนสามารถนำไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เม็ดเงินกว่า 560,000 ล้านบาทจะถูกอัดฉีดเข้าระบบในต้นปี2567มั่นใจว่าจะสร้างประโยชน์มหาศาลประชาชนนอกจากนี้ทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์ภาคอุตสาหกรรมก็ได้ประโยชน์โรงงานผลิตสินค้าจะผลิตสินค้ามากขึ้นแรงงานมีงานทำมากขึ้นตามมาคือรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมส่วนนักวิชาการที่ออกมาโจมตีนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเพราะคนเหล่านี้อยู่ดีมีกินแล้วที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้เพราะคนเหล่านี้อยู่สบายแล้วจึงไม่คิดถึงประชาชนที่กำลังลำบากดังนั้นรัฐบาลมีหน้าที่ทำให้ประชาชนมีความสุขนโยบายที่ออกมาจึงเป็นนโยบายที่ยึดประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศเป็นที่ตั้งนโยบายดังกล่าวจะส่งผลต่อประเทศและประชาชนอย่างแน่นอนและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ